สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่จับตารอบทิศนะครับพื้นที่ของข่าวจากทั่วไทยส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS อยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังนะครับช่วงตลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งค้นหาชายชาวโรมาเนียที่จมน้ำหายไปกลางทะเลที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตอนนี้ก็ต้องปรับแผนกันใหม่ครับไม่ใช่แค่ทางน้ำเท่านั้นแล้วแต่บนฟ้าก็เปิดปฏิบัติการแล้วเช่นกันทหารเรือภาคที่3นำเฮลิคอปเตอร์บินค้นหาในรัศมีโดยรอบนะครับส่วนในระดับผิวน้ำตอนนี้ใช้ทั้งเจ็ตสกีเรือยางเรือสปีดโบ๊ทออกลาดตระเวนเพื่อที่จะค้นหานักท่องเที่ยวชาวโรมาเนียที่สูญหายไปขณะที่ดำน้ำลงไปปลดเชือกสมอเรือบริเวณเกาะแก้วนอกตำบลราวัยอำเภอเมืองภูเก็ตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสาย8มกราคมที่ผ่านมาหลังจากเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานภายใต้ชื่อศูนย์บัญชาการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวสูญหายหาดยะนุ้ยมีการประชุมปรับแผนการค้นหาใหม่ขณะที่ทางญาติซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยของผู้สูญหายนั่งเรือนำเครื่องสังฆทานไปถวายพระที่สำนักสงฆ์เกาะแก้วพิสดารบนเกาะแก้วพิสดารนะครับและยังคงคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่จะพบผู้สูญหายโดยเร็วด้านนายอรุณโสรสนายกเทศมนตรีตำบลราวัยบอกว่าหลังจากที่ได้ไปค้นหาใต้น้ำต่อเนื่องมา3วันก็ยังไม่พบนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวจากการประชุมร่วมกันกับทีมค้นหาก็ได้ข้อสรุปว่าแม้เราจะมีการปรับแผนมาทำการค้นหาระดับผิวน้ำแล้วก็ยังได้เฮลิคอปเตอร์สนับสนุนจากกองทัพอาทัพเรือภาคที่3มาร่วมบินค้นหาในรัศมีโดยรอบแต่ตอนนี้ก็ยังไม่พบหลังจากนี้จึงจะต้องมีการประเมินปรับแนวทางในการค้นหาใหม่และหวังจะพบผู้สูญหายโดยเร็วที่สุดกับแก๊งจับตุ๊กแกคุณผู้ชมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมครับที่ชาวบ้านเขาต้องเรียกกันแบบนี้เพราะว่าอุปกรณ์แล้วก็การแต่งกายของมิจฉาชีพที่ไปลักเล็กขโมยน้อยกลุ่มนี้มันเหมือนกับคนที่มีอาชีพจับตุ๊กแกเลยนะครับและตอนนี้ระบาดหนักที่ขอนแก่นครับนี่คือบริเวณบ้านพักของครูฝึกสอนโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยตำบลหนองตูมอำเภอเมืองขอนแก่นต้องนำไม้ไผ่แล้วก็เศษกระเบื้องเศษแก้วเอามาวางไว้รอบตัวบ้านเพราะอะไรครับคุณผู้ชมคือถ้าเกิดว่ามีคนเดินเข้ามามันจะมีเสียงครับเหยียบกระเบื้องเหยียบไผ่เนี่ยนะครับถ้ามีคนเดินเข้ามาเจ้าของบ้านจะได้รู้ตัวครับก่อนหน้านี้ชุดเคลื่อนที่ฝ่ายปกครองตำบลหนองตูมแล้วก็สายตรวจกำนันอำเภอเมืองขอนแก่นได้ออกลาดตระเวนตามจุดเสี่ยงต่างๆหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านมาว่ามีเหตุลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งและคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกกันว่าแก๊งจับตุ๊กแกเพราะก่อเหตุกลางคืนนอกจากนั้นยังแต่งตัวใบหน้าเนี่ยก็คือปิดมิดชิดมีไฟฉายด้วยนะครับแล้วก็มีกระสอบมีไม้ทำเป็นบ่วงคล้องเหมือนกับคนที่มีอาชีพรับจ้างจับตุ๊กแกขายพอชาวบ้านไปสอบถามก็จะบอกว่าพวกเขามาจับตุ๊กแกแต่พอเช้าเท่านั้นแหละครับตุ๊กแกยังเกาะอยู่ที่บ้านแต่ถังแก๊สและเครื่องใช้ไฟฟ้าหายเกลี้ยงครับเอามาวางไว้กันเพื่อมีคนเดินผ่านไปผ่านมาค่ะเพราะว่ามันมีเหตุการณ์บ่อยครั้งค่ะที่มีคนมาจับตุ๊กแกแล้วก็ส่องไฟเดินรอบบริเวณบ้านค่ะเพื่อสร้างความรบกวนค่ะตอนกลางคืนค่ะเคยมีงัดแงะบ้านไหมงัดแงะไม่เคยนะคะงัดแงะค่ะเรากังวลยังไงก็กังวลเพราะว่ามีแต่ผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะคะกังวลว่าเวลาตอนกลางคืนเพราะว่าสภาพบ้านมันก็งัดง่ายอยู่ค่ะก็หาอะไรป้องกันข้างในค่ะอย่างน้อยมาวางไว้เราจะได้ยินเสียงใช่ค่ะแล้วก็เลี้ยงหมาไว้ด้วยมาทุกรูปแบบเลยนะครับทั้งเสียงทั้งสุนัข ก็ต้องเลี้ยงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าเจอความผิดปกติเกิดขึ้นตอนนี้เขาก็จะแจ้งเนี่ยครับเป็นชุดเคลื่อนที่ฝ่ายปกครองตำบลหนองตูมสายตรวจกำนันอำเภอเมืองขอนแก่นเข้าไปตรวจสอบเหตุร้ายลักษณะแบบที่เห็นอยู่นี้นะครับและปรากฏว่าไม่ใช่แค่ในพื้นที่ตำบลหนองตูมนะครับถ้ามาดูเขตชุมชนเมืองก็เจอปัญหาลักเล็กขโมยน้อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเหมือนกันล่าสุดตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นไปจับกุมตัวนายสราวุธเนาโสภาอายุ53ปีที่บริเวณหน้าร้านขายของชำในเขตเทศบาลนครขอนแก่นดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพร้อมกับของกลางเป็นรถจักรยานยนต์1คันหลังจากที่นายสราวุธเนี่ยไปตระเวนก่อเหตุขโมยตะกร้าภายในร้านซักผ้าแบบหยอดเหรียญคุณผู้ชมฟังไม่ผิดนะครับเอาเฉพาะตะกร้าแล้วก่อเหตุมาแล้ว6ครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมาคือแม้จะเป็นทรัพย์สินที่
อาจจะมีค่าไม่มากนักนะครับแต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันเดือดร้อนเหมือนกันคือคนเอาผ้ามาซักไว้ซักผ้าเสร็จออกมาดูอีกทีตะกร้าหายไปก็ไม่รู้จะเอาผ้ากลับบ้านยังไงเนี่ยนะครับช่วงนี้ท่องเที่ยวยังคงเป็นความหวังหลักในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจของหลายจังหวัดนะครับแล้วก็การจัดงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆก็อาจจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกันได้มากขึ้นด้วยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงรายครับระยะนี้อากาศเย็นสบายถ้าหลายคนได้ถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆมันก็คงจะแฮปปี้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันนี่ครับถ้าอากาศเย็นสบายได้ภาพสวยๆไปอัพโซเชียลดีไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์นับล้านดอกที่ทางเทศบาลนครเชียงรายนำมาประดับตกแต่งอย่างงดงามบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงรายภายใต้แนวคิดวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่เชียงรายดอกไม้งามในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่19ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่29ธันวาคมปีที่แล้วเขาจะจัดจนถึง29มกราคมเดือนนี้แหละนะครับระยะเวลาใน1เดือนกลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างคึกคักอีกจุดหนึ่งไปดูความสวยงามของงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022มันมีชื่อว่าเชียงรายอาเซียนฟลาเวอร์สเฟสติวัล2022ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่สวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองเชียงรายภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าของผีเสื้องานเปิดให้ชมตั้งแต่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ขยายจัดงานจนถึง14กุมภาพันธ์เลยก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมหลายแสนคนการจัดงานดอกไม้2งานทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของเชียงรายตอนนี้เติบโตกว่าทุกปีนับตั้งแต่ในช่วงที่มีโควิด19 3ปีครับนายเสริฐชัยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวของเชียงรายดีขึ้นมากติดอันดับ1ใน10ของจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเฉพาะช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลาคมปี2565มีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่กว่า 3,600,000 คนก็เพิ่มขึ้นจากปี2564 200% นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงปี2562ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 3,800,000 กว่าคนครับในปี66เนี่ยสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายของเราหรือของประเทศไทยของเราเนี่ยคาดว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติมันก่อนโควิดมันขึ้นมาเป็นปี62ครับก็สืบเนื่องจากว่าสถานการณ์โรคโควิดคลี่คลายลงหรือถึงมันจะยังไม่จบถึงจะอยู่กับเราได้แต่ตอนนี้ภาคผู้ประกอบการก็มีการปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ให้ได้ครับเกี่ยวกับเรื่องการบริการในการป้องกันความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรคระบาดด้านนายวิโรจน์ ชายานายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายบอกว่าปีนี้ยอดจองและใช้บริการโรงแรมที่พักต่างๆเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีเลยครับมียอดจองและเข้าใช้บริการมากกว่า 70-80% ไปแล้วจากสถานบริการที่มีประมาณ600แห่งห้องพักที่มีกว่า 28,000 ห้องส่วนหนึ่งก็มาจากกิจกรรมงานดอกไม้ทั้ง2งานนี่แหละครับและในปีนี้สถานการณ์โควิด-19 ก็ดีขึ้นตามลำดับประกอบกับจีนก็เพิ่งเปิดประเทศซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเสริมด้วยก็น่าจะมากขึ้นอีกนะครับจึงคาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของเชียงรายจะกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนกับช่วงก่อนโควิด-19 เลยนะครับปีนี้คาดการณ์ว่าเชียงรายน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไปแตะถึง4ล้านคนและมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 29,000 ล้านบาทเลยครับรถ4ล้อแดงถือเป็นสัญลักษณ์การขนส่งของเมืองเชียงใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงโควิด-19 คนขับรถแดงนี่ก็เลิกอาชีพนี้ไปไม่น้อยเช่นกันมาถึงวันนี้ที่ทุกอย่างกำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวคุณวีรพัฒน์ยาตราผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดเชียงใหม่ไปพบว่าตอนนี้รถแดงก็เริ่มกลับมาให้บริการมากขึ้นแล้วครับประชาชนและนักท่องเที่ยวเริ่มกลับมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ4ล้อแดงในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นหลังการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่กลับมาคึกคักอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้การท่องเที่ยวซบเซาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวลดลงและไม่สามารถเดินทางได้ทำให้ผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะ4ล้อแดงต้องหันไปประกอบอาชีพอื่นแต่ล่าสุดพวกเขาเริ่มกลับมาให้บริการตามปกติแล้วเกือบทั้งหมดสร้างความคึกคักให้กับการท่องเที่ยวในพื้นที่มันก็ดีขึ้นมานิดนึง
จะให้เหมือนเดิมเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับจะให้เป็นเหมือนเดิมเหมือนที่ก่อนที่โควิดจะเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับก็ดูอย่างช่วงณเวลาขนาดนี้จริงๆแล้วคนจะต้องมีเยอะกว่านี้แต่หายเงียบไปเลยคือเงียบไปหมดก็เราก็มีการปรับตัวในการบริการลูกค้าหรือที่จะมาบริการของเราให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้ครับผมเราจะดูแลลูกค้าตลอดเส้นทางการเดินทางระหว่างที่อยู่กับเราจะไม่ปล่อยลูกค้ากลางทางหรือว่าลงตามเส้นทางที่ลูกค้าไม่ปรารถนาจะลงครับผมด้านประธานสหกรณ์นครล้านนาเดินรถบอกว่าผู้ประกอบอาชีพขับรถแดงเริ่มกลับมาให้บริการเพิ่มขึ้นหลังจากที่ช่วงก่อนไม่สามารถให้บริการได้เนื่องจากไม่มีนักท่องเที่ยวจนต้องกู้เงินจากสหกรณ์เพื่อหันไปประกอบอาชีพอื่นที่กลับมาเมื่อก่อนนี่รู้สึกว่าจะร้อยกว่าหลังจากที่มันมีโอกาสที่ว่ารถแดงเนี่ยวิ่งไม่ได้เอามาคืนเก็บไว้สหกรณ์ตอนนั้นสหกรณ์เนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกแต่ประมาณสัก60-70คันที่ผ่านมานะทีนี้กลับเอาคืนไปแล้วเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่าเขาเรียกว่าแสงสว่างในปลายอุโมงค์มาแล้วใช่ไหมเขาเริ่มเอากลับคืนไปวิ่งเท่ากับว่ามองทิศทางของรายได้ของเขารู้ว่าจะกลับมาเหมือนเดิมมีรายได้เหมือนเดิมสามารถเลี้ยงครอบครัวได้โดยตัวเลขสถานการณ์การท่องเที่ยวในปี2565ในช่วง3ไตรมาสแรกรายได้ของการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่มีมูลค่ากว่า 38,755 ล้านบาทเป็นอันดับหนึ่งของภาคเหนือเนื่องด้วยปัจจัยต่างๆทั้งสภาพอากาศที่เย็นสบายกิจกรรมต่างๆที่ถูกจัดขึ้นอย่างมากมายในช่วงเทศกาลส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เรากำลังจะได้เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และส่งผลให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกลับมามีอาชีพที่มั่นคงอีกครั้งวีรพัฒน์ยาตาไทย PBS รายงานที่จังหวัดเชียงใหม่รถแดงอาจจะได้กลับมามีรายได้อีกครั้งนะครับแต่ว่าที่จังหวัดขอนแก่นระบบขนส่งมวลชนอย่างขอนแก่นซิตี้บัสตอนนี้อนาคตยังดูไม่แน่นอนเลยครับเพราะแม้ว่าจะมีโอกาสได้กลับมาเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากที่ประกาศหยุดให้บริการไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังไม่รู้นะครับว่าหลัง3เดือนนับจากนี้จะได้วิ่งต่อหรือไม่ผมมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่แล้วก็คุยกับหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องแม้ว่าจะมีป้ายที่บอกทางชัดเจนตั้งแต่เดินออกมาจากจุดรับกระเป๋าในสนามบินขอนแก่นแต่ถ้าประเมินด้วยสายตาคนที่เดินมาตามเส้นทางไปยังจุดที่ให้บริการขนส่งสาธารณะก็ยังไม่มากนักนะครับผมลงเครื่องที่สนามบินขอนแก่นตอน4โมงเย็นวันศุกร์ที่แล้วเพื่อที่จะรอนั่งรถบัสเที่ยวสุดท้ายเข้าเมืองตอน4โมงครึ่งบริเวณจุดที่พักคอยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับคือเก้าอี้เนี่ยมีเยอะแต่คนแทบไม่มีเลยนะครับมีเพียงผู้โดยสารบางส่วนที่มารอใช้บริการซึ่งก็น้อยมากครับคุณผู้ชมและตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นรถบัสเพื่อที่จะออกจากสนามบินเข้าตัวเมืองนะครับตอนนี้คือ4โมงครึ่งซึ่งถึงเวลาที่รถจะต้องออกแล้วนะครับแต่ว่าในรถเนี่ยมีผู้โดยสาร2คนรวมผมด้วยจะเป็น3คนเท่านั้นครับค่าโดยสารรถบัส15บาทครับจ่ายเองที่เครื่องอัตโนมัติแบบนี้นะครับหรือว่าจะสแกนจ่ายก็ได้สะดวกพอสมควรรถออกจากสนามบินก็ตรงเวลาเป็นรถปรับอากาศด้วยจุที่นั่งได้กว่า30ที่นั่งมีที่ให้วางสัมภาระด้วยนะครับแล้วก็จอดรับส่งตามป้ายคือดูแล้วไม่มีจุดไหนที่น่าจะเป็นปัญหาเลยแล้วผมไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเล่าว่าตั้งใจมานั่งรถบัสเพื่อส่งท้ายแม้จะมาฝึกงานที่ขอนแก่น2เดือนแล้วแต่เพิ่งจะได้มาใช้บริการเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งเรื่องของความถี่เที่ยววิ่งตารางเวลาตัวเลือกในการขนส่งชนิดอื่นๆก็ทำให้เธอยังไม่มีโอกาสได้นั่งสักทีแล้วก็รู้สึกเสียดายถ้าจะต้องหยุดให้บริการไปครับก็น่าเสียดายที่จะต้องแบบว่าถามที่จริงๆแต่ว่าอาจจะสามารถบริหารจัดการได้ไหมเพราะขณะที่รถตู้บริการที่พี่นั่งมาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอ่ะไปถึงตัวขอสอ3เนี่ยเขาเก็บคนละ20บาทอ่ะเขาก็อยู่ได้เนาะเขาก็อยู่ได้ก็แต่ทำไมรถแบบเนี้ยถึงแบบว่าถึงจำเป็นต้องอยู่ที่1แท็กซี่ใช่ไหมพี่ก็รู้สึกเสียดายแทนเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ค่อนข้างจะชอบ
อยากให้มีบริการแบบนี้นะคะไม่ต่างจากเสกสิทธิ์คมวัชระนะครับเป็นพนักงานขับรถที่ทำงานมาหลายปีได้เจอกับผู้คนก็มากมายครับโดยเฉพาะขาประจำทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็คนทำงานความรู้สึกในวันนี้ก็เลยไม่ต่างจากชาวขอนแก่นคนอื่นๆครับก็รู้สึกเสียดายแทนคนขอนแก่นและประชาชนทั่วไปอยู่ครับว่าไม่อยากให้เลิกอยากจะให้มีวิ่งต่อไปเพื่อจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นการใช้การเดินทางที่แบบสาธารณะนะครับผมนั่งรถจนสุดสายเลยนะครับมีผู้ใช้บริการไม่ถึง10คนครับปัจจุบันเที่ยววิ่งจากสนามบินเนี่ยมีแค่3เที่ยวต่อวันก็อาจจะสอดคล้องกับสิ่งที่บางคนเขามองว่าความถี่มันยังน้อยไปนะครับนอกจากนี้เท่าที่ผมลองสำรวจดูภายในตัวเมืองขอนแก่นเองก็ยังพบว่ามีทั้งรถตู้รถ2แถวแล้วก็การเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันก็ทำได้จึงอาจจะทำให้คนในตัวเมืองเองเขามีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นครับแม้วันนี้ขอนแก่นซิตี้บัสจะยังคงเปิดให้บริการต่อเนื่องจนถึง13เมษายนแต่หลังจากนี้แหละครับจะได้ไปต่อหรือไม่อนาคตยังดูไม่แน่นอนเพราะอะไรเพราะถ้าเรามาดูข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพบว่าในช่วงตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับขอนแก่นซิตี้บัสขาดทุนมาโดยตลอดนะครับโดยเฉลี่ยประมาณปีนึงก็สักอยู่ที่5ล้านบาทซึ่งบางปีที่ไปเจอกับสถานการณ์โควิด-19 รุนแรงนับตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาขาดทุนหนักถึง10ล้านบาทก็มีก่อนที่การขาดทุนนั้นจะลดลงในปี2564นะครับและภาวะแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าหลายเมืองใหญ่ทั่วประเทศที่เขาพยายามพัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะมีรถเมล์ให้บริการก็เจอกับสถานการณ์คล้ายๆกันหลายที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายตอนนี้ต้องหยุดให้บริการชั่วคราวไปก่อนส่วนอีกหลายแห่งก็อยู่ในภาวะขาดทุนอย่างเช่นที่ภูเก็ตเป็นต้นเรื่องนี้น่าติดตามกันต่อนะครับว่าแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และภาพกว้างคนที่กำกับดูแลนโยบายเนี่ยจะมีแนวทางใดบ้างที่จะเข้าไปจัดการเรื่องของขนส่งสาธารณะตามหัวเมืองใหญ่ๆ ให้สามารถอยู่รอดได้เพื่อที่จะเป็นทางเลือกให้กับผู้เดินทางครับถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเคยนำเสนอกรณีที่มีถนนที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลายุบไป2จุดแต่ว่าล่าสุดมันดูจะไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่ามีผู้ใช้รถใช้ถนนเขายังสะท้อนว่าจริงๆแล้วสภาพถนนหลายจุดทั่วเมืองหาดใหญ่มันไม่เรียบแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อมานานกว่า1ปีเรื่องนี้มันกระทบทั้งกับภาพลักษณ์แล้วก็ความปลอดภัยด้วยครับวัดฉีฉางตลอดถึง30เมตรแย่ที่สุดลูกหลุมเป็นหลุมเป็นบ่อเมื่อไหร่จะซ่อมแล้วกันสักทีแล้วก็เส้นนู้นด้วยสีบัวนาดตะแบดหน้าก็แย่ลูกมาตอนนี้เลยลูกขี่ไปดูขี่ไปถึง30เมตรเลยไปดูเป็นหลุมไปหนักกว่านี้อีกของขึ้นไปดูนี่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างและชาวอำเภอหาดใหญ่พวกเขาบอกว่าเดือดร้อนจากปัญหาผิวจราจรทั่วเมืองหาดใหญ่ไม่เรียบบางช่วงมีหลุมลึกเสี่ยงเกิดอันตรายกับผู้ขับขี่หากขับขี่ด้วยความไม่ระมัดระวังอาจทำให้รถล้มได้รับบาดเจ็บที่ผ่านมาก็เกิดอุบัติเหตุมาแล้วส่วนถนนที่สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านคือถนนสุภสารรังสรรค์ถนนศรีภูวนาถถนน30เมตรและถนนเพชรเกษมสาเหตุสำคัญที่ทำให้ถนนพังทั่วเมืองคาดว่าอาจมาจากโครงการขุดถนนนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ขุดถนนนำสายไฟฟ้าลงดินเมื่อแล้วเสร็จก็ฉาบเพียงผิวถนนทำให้ผิวจราจรไม่เรียบคล้ายลูกระนาดทั่วเมืองชาวบ้านบอกว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้สอบถามไปยังเทศบาลนครหาดใหญ่ทราบว่าเทศบาลได้บริษัทชนะการประมูลงานเข้าปรับปรุงถนนแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาแต่มีบริษัทที่แพ้การประมูลทำหนังสือยื่นอุทธรณ์ไปยังกรมบัญชีกลางขัดขานบริษัทที่ชนะการประมูลโดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมและให้ตรวจสอบคุณสมบัติบริษัทที่ชนะการประมูลด้วยทำให้ถนนยังไม่ได้รับการซ่อมแซมซ้ำเติมความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ผมเจอนะถนนที่เขาเอาสายไฟลงดินเนี่ยมันยังมีการขุดถนนขุดอะไรกันแล้วทีนี้ก็พอขุดเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่เรียบร้อยถนนมันขรุขระมาก
ลาวิ่งบางทีก็มีหลุมใหญ่นะครับก็บางคนไม่รู้อาจจะเร็วอาจจะหกล้มอุบัติเหตุได้นะฮะนี่อยากให้ช่วยเร่งรีบไม่หน่อยนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลังบริษัทที่เข้าประมูลงานโครงการปรับปรุงผิวจราจรของเทศบาลนครหาดใหญ่ยื่นอุทธรณ์บริษัทที่ชนะการประมูลทำให้โครงการซ่อมแซมถนนล่าช้าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเทศบาลได้ทำหนังสือไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กรมบัญชีกลางแล้ว2ครั้งให้ชี้ขาดในเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เร่งซ่อมแซมถนนแต่ยังไม่ได้รับคำตอบผู้ที่แพ้การประมูลเนี่ยก็มีการยื่นอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์เราคณะกรรมการพิจารณาผลเสนอเรื่องไปที่คณะกรรมการอุทธรณ์อยู่ที่ส่วนกลางตอนนี้ผลยังไม่มาครับเราได้อย่างไรก็ตามในช่วงปลายปีเนี่ยต้องยอมรับว่าการอุทธรณ์มีทั่วประเทศนะครับต้องเห็นใจคณะกรรมการอุทธรณ์ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้วันที่29ที่ผ่านมาผมก็ได้ทำหนังสือนะครับสอบถามเพิ่มเติมแล้วท้วงติงมาแล้วว่าให้รีบดำเนินการหน่อยเพราะชาวหาดใหญ่เดือดร้อนส่วนข้อสังเกตของชาวหาดใหญ่ที่บอกว่าปัญหาถนนชำรุดทั่วเมืองมาจากโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นผู้ควบคุมงานโครงการนี้ชี้แจงว่าการขุดถนนของการไฟฟ้าขุดเจาะเพียงส่วนน้อยและขุดเฉพาะจุดที่จะนำสายไฟลงดินเท่านั้นส่วนที่ขุดเจาะบนผิวถนนและทำไม่เรียบร้อยเป็นของหน่วยงานอื่นเพราะฉะนั้นลักษณะการขุดของการไฟฟ้าก็คือจะเป็นจุดๆ จะไม่ใช่ทั้งตลอดแนวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของแนวที่มีการเปิดผิวจราจรระยะยาวเนี่ยอันนี้ต้องเรียนนิดนึงนะครับว่าไม่ใช่ในส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภาคดำเนินการนะครับอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นที่เข้ามาดำเนินการในพื้นที่สำหรับโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินอำเภอหาดใหญ่ขณะนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในถนนหลายสายเหลือเพียงถนนสีพัวนาดและถนน30เมตรบางช่วงคาดว่าโครงการนี้จะเสร็จทั้งหมดภายในเดือนเมษายนนี้ช่วงนี้จะพาไปดูไอเดียในการระดมเงินเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่น่าสนใจของชุมชนป่าอ้อดอนชัยแล้วก็วัดที่จังหวัดเชียงรายนะครับที่ต้องบอกว่าผู้รับเองก็สุขกายผู้ให้ก็สุขใจครับพระครูพินิจวิหารการเจ้าอาวาสวัดสันมณะตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายพร้อมคณะสงฆ์จากวัดต่างๆในตำบลป่าอ้อดอนชัยและตัวแทนผู้นำหมู่บ้าน21ชุมชนอสมและก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยนำข้าวสารอาหารแห้งผ้าอ้อมผู้ใหญ่นำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย21หมู่บ้าน63คนพร้อมกับมอบเงินให้อีกจำนวนหนึ่งโดยยังมีการทำพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะครับสวดมนต์แล้วก็ให้พรดีๆให้กับผู้ป่วยติดเตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มีสุขภาพดีขึ้นพระครูพินิจวิหารการเจ้าอาวาสวัดสันมณะบอกว่าสิ่งของที่นำมามอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงได้มาจากเงินหลังจากที่จัดโครงการธนาคารขยะและเป็นการทอดผ้าป่าขยะในช่วงธันวาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งชาวบ้านในตำบลป่าอ้อดอนชัย21หมู่บ้านเขานำขยะที่หาได้ในท้องถิ่นมาทอดผ้าป่าที่วัดสันมณะจากนั้นก็นำขยะเหล่านี้ไปขายต่อเพื่อนำเงินไปซื้อสิ่งของที่มีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียงและยังมอบเงินส่วนหนึ่งให้ด้วยโครงการนี้เขาทำต่อเนื่องกันทุกปีนะครับวันที่1มกราคมที่ผ่านมาก็ทางแต่ละวัดก็ออกรับบิณฑบาตจากศรัทธาในทุกวัดทุกหมู่บ้านโดยการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ของทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะศรัทธาได้ออกทำบุญตักบาตรโดยพระสงฆ์แต่ละวัดก็จะออกรับบิณฑบาตแล้วก็นำข้าวสารจตุปัจจัยอาหารแห้งร่วมสมทบในการออกเยี่ยมผู้ป่วยในครั้งนี้ด้วยนายชนัทประพลคำอุ่นผู้ใหญ่บ้านหมู่1บ้านร่องขุ่นอำเภอเมืองเชียงรายบอกว่าโครงการนี้เป็นที่ยอมรับของชาวบ้านในตำบลครับเพราะว่าตั้งแต่มีการทอดผ้าป่าขยะทุกบ้านก็จะคัดแยกขยะกันมากขึ้นจากนั้นก็นำขยะมาส่งที่ธนาคารขยะและยังนำมาร่วมขบวนผ้าป่าแบบนี้อีกนะครับหลังจากดำเนินโครงการไปแล้วผลเป็นที่น่าพอใจมากๆเลยครับเพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนในชุมชนแล้วยังช่วยลดปัญหาขยะในชุมชนได้ด้วยเนื่องจากชาวบ้านรู้วิธีการคัดแยกขยะ
ทำให้เห็นคุณค่าลดการทิ้งขยะในชุมชนลดการเผาลดปัญหาฝุ่นควันซึ่งทุกวันนี้นอกจากชุมชนจะปลอดภัยแล้วก็ยังปลอดขยะด้วยที่สำคัญครับก็ยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่สามารถนำไปต่อยอดโครงการต่างๆอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับมีความรู้ติดตัวไม่ต้องกลัวอดตายแนวคิดนี้อาจจะใช้อธิบายได้ดีถึงกิจกรรมหนึ่งที่โรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจัดให้กับเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ทำไมผมถึงพูดแบบนี้คุณผู้ชมลองดูผลงานของน้องๆกันก่อนโอ้โหเหมือนอยู่ในคาเฟ่นะครับครัวซองหน้าตาน่ารับประทานคุกกี้โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมนึกว่าอยู่คาเฟ่ร้านกาแฟดีๆร้านหนึ่งนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คือผลงานของเด็กๆน้องๆ นักเรียนมัธยมครับชั้นม .1 ถึงม .3 ของโรงเรียนเทศบาล1ทรงพลวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนทั้งหมด700คนมากกว่า80%เป็นเด็กที่ขาดโอกาสและมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เรียนต่อทางโรงเรียนเขาก็เลยเปิดศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาสให้เด็กที่สนใจมาร่วมฝึกอาชีพและหนึ่งในนั้นก็คือการทำเบเกอรี่ครับเพื่อให้เด็กนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้หลังจากถ้าหากว่าหยุดเรียนไปครับก็เราทำอยู่ทุกวันสม่ำเสมออยู่แล้วก็เลยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติแล้วก็อยู่ในชุมนุมเบเกอรี่ของเราด้วยนะคะแล้วอย่างน้อยเนี่ยเด็กของเราเมื่อจบไปเนี่ยก็จะได้มีอาชีพแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ติดตัวไปสร้างอนาคตสร้างรายได้ในอนาคตเขาได้และต้องบอกนะคะว่าทักษะอาชีพเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากที่จะพัฒนาเด็กให้ในยุคของโลกศตวรรษที่21นี้เลยค่ะโดยศูนย์การเรียนรู้เขาจะเปิดสอนทำเบเกอรี่วันละ3ช่วงนะครับเช้ากลางวันแล้วก็เย็นเบเกอรี่ที่ได้ส่วนหนึ่งจะนำไปเป็นอาหารกลางวันของนักเรียนที่นี่อีกส่วนจะส่งให้กับร้านเบเกอรี่นำไปขายต่อและหารายได้หลังจากที่หักค่าใช้จ่ายร้อยละ10จะถูกจัดสรรปันส่วนให้นักเรียนที่เข้าร่วมเรียนรู้ครับหนูอ่ะชอบการทำขนมมาอยู่แล้วหนูก็เลยตัดสินใจมาเรียนที่นี่แล้วพอเริ่มมีชุมนุมหนูก็เริ่มเข้ามาเรียนชุมนุมก่อนแล้วพอมีชุมนุมพวกรุ่นพี่เขาก็เริ่มมาสอนหนูว่าอันนี้ต้องทำอย่างนี้นะหนูก็เริ่มชอบเพราะผู้พี่เขาแบบให้ความสนับสนุนแล้วก็เป็นมิตรกับหนูมากๆแล้วแบบทำเหมือนแบบเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราก็มาช่วยกันทำขนมเวลาแบบการทำขนมเวลาแต่ที่เนี่ยเขาทำขนมอ่ะหนูรู้สึกว่าให้หนูมีความรู้เอานำตรงเนี้ยไปช่วยเหลือที่บ้านได้ในการเรียนนะครับทุกขั้นตอนก็จะมีคุณครูคอยสอนอยู่ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบการใช้อุปกรณ์การผสมแป้งขึ้นรูปการอบไปจนถึงแต่งหน้าแล้วก็บรรจุภัณฑ์นักเรียนที่ผ่านการเรียนรู้หลายคนเลือกจะศึกษาต่อในสายด้านการอาหารครับส่วนผู้ที่ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษาเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีความรู้ในการทำเบเกอรี่ไปสร้างอาชีพหรือว่าต่อยอดเป็นเจ้าของกิจการได้เหมือนกันครับส่งท้ายวันนี้จะชวนไปดูความแสนซนของช้างป่าตัวหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีนะครับมีชื่อว่าเจ้าพลายชูพงซึ่งกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งบันทึกภาพเอาไว้ได้บ้านหลังนี้อยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏนะครับพลายชูพงเนี่ยเดินลัดเลาะมาที่หน้าบ้านในช่วงที่เจ้าของบ้านเขาจอดรถบรรทุกขนาดเล็กเอาไว้นะครับแล้วในรถมีกล้วยอยู่ครับพลายชูพงหันรีหันขวางอยู่แป๊บหนึ่งมองซ้ายทีขวาทีไม่เจอใครก็ใช้งวงเอากล้วยมา1ลูกจากนั้นก็กินกล้วยไปแล้วก็ทิ้งถุงพลาสติกเอาไว้ให้ดูต่างหน้าด้วยนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วพลายชูพงก็เดินกลับเข้าป่าไม่ได้ทำลายรถหรือว่าทรัพย์สินแต่อย่างใดนะครับยกเว้นพวกต้นกล้วยต้นหมากที่โค่นไปหลายต้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าล้มลงมาเพื่อจะกินยอดอ่อนนะครับทางอาสาสมัครชุดติดตามเฝ้าระวังช้างป่าบอกว่าพลายชูพงเนี่ยเป็นช้างแตกโขลงออกมาหากินในละแวกนี้ไม่มีประวัติทำร้ายคนมาก่อนครับแต่ก็ต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่าช้างตัวนี้มักจะออกมาหากินใกล้ชุมชนบ่อยขึ้นครับทั้งหมดคือรายการจับตารอบทิศนะครับพรุ่งนี้บ่ายโมงตรงกลับมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ